ไหมมันจะเข้ากันดีมันจะเหนียวใช่ไหมค่ะมันก็ติดผักถ้าจะไปเอาเวนเดซิ่งเนี่ยมันไม่ได้นั่นต้องเป็นพวกโคสลอหรือผักสดค่ะไว้นะดูนะได้ค่ะเอาเลยนะสีสันสวยงามต่อไปหนูเอาฟักทองลูกค่ะใส่ตัวเล็กตรงไหนคะตรงนี้กำนี้กำนี้นี่ฟักทองต้องให้คุณบัวทำแล้วละเมียดละไมหน่อยเพราะมันเดี๋ยวมันเละใช่เดี๋ยวเจอมือหนูเละใช่เอาเลยลูกตักน้ำใส่ที่เราคลุกนะไม่ใช่ว่าต้องให้มันทั่วให้มันมีบ้างไม่มีบ้างเวลากินมันเกิดความรู้สึกอร่อยตรงนี้มันมีรสตรงนี้มันไม่มีรสนี่มีรสธรรมชาติของเขาอันนี้คือเทคนิคในการทำอาหารไม่ใช่ว่ารสอันนี้ไปหมดเลยนะคะต้องมีเอาละเอาละใส่ได้ลูกใส่ตรงนี้ลูกเห็นไหมต้องตุกไปนิดนึงอย่าให้สุกแล้วกันค่ะแครอทน้ำก็เหลือเยอะๆเลยเนี่ยเนี่ยนะที่อาจารย์บอกโดนบ้างไม่โดนใช่โดนบ้างมากถูกต้องลูกก็เหมือนเกี๊ยวไข่อะถ้ามันเค็มทั้งกระทะมันก็ไม่อร่อยเพราะนั้นเวลาคนเนี่ยเขาไม่ให้คนทั้งเป็นเนี่ยเป็นเนื้อเดียวกันนี่ไงหนูผิดตรงนี้แหละค่ะอาจารย์มันก็เค็มทั้งกระทะมันก็เค็มบ้างไม่เค็มบ้างอยู่ในกระทะเท่านั้นหนูก็เพิ่งรู้ว่าต้องทำเค็มบ้างไม่เค็มบ้างมันจะอร่อยไงแต่ทำอะไรสวยไหมสวยค่ะได้สีใช่นี่แล้วก็กองไว้ออกมาน่าจะนำจัดปาร์ตี้จริงๆเลยใช่เพราะฉะนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมคะสลัดเพื่อสุขภาพโดยเฉพาะเราใช้เห็ดของเมืองไทยของเรานี่แหละค่ะที่เติบโตในเมืองไทยของเรานะคะมาทำสลัดแบบฝรั่งกันค่ะชิมเลยค่ะชิมเลยฟักทองแล้วฟักทองฟักทองอาจารย์เชียร์ฟักทองเชียร์ฟักทองเชียร์ฟักทองเดี๋ยวคุณปกแครอทมันโกรธอ่ะไม่ไม่นี่เดี๋ยวหนูกินแครอทให้งั้นฟักทองอร่อยไหมเริ่มจากเห็ดก่อนดีกว่าค่ะเห็ดเป็นไงบ้างอร่อยมากทำไมไม่น่าเชื่อเคยเห็ดเนี่ยถ้าเราสุกกันไปก็ไม่ดีนะถ้าดิบก็ไม่ดีทำไมเข้ากันนะคะถ้ามันอยู่ที่น้ำสลัดเราต้องข้นให้มันเคลือบถ้าหากเป็นน้ำสลัดไม่ข้นมันเคลือบไม่ได้มันก็ไม่อร่อยเพราะงั้นเราก็ต้องดูว่าถ้ามันแครอทอร่อยแครอทไม่เหม็นเลยอาจารย์แน่นอนต้มแล้วเหมือนได้ฟักทองอาจารย์ก็อร่อยโดยเฉพาะกินกับเปลือกเนี่ยมันมีรสสัมผัสมันไม่เละใช่ใช่ตรงเปลือกมันเนี่ยจะมีจะมีไฟเบอร์สูงมากมันหอมหอมอร่อยเห็ดฟางก็อร่อยเห็ดฟางอร่อยนะคลุกคลุกขนาดมันก็อร่อยขนาดคลุกไม่ค่อยทั่วนะนั่นอร่อยทุกอย่างเลยคุณผู้ชมอยากให้ลองทำดูสิคะเครื่องทำน้ำสลัดไม่เยอะเลยน้ำตาลพริกไทยซอสพริกเกลือน้ำมะนาวน้ำส้มสายชูน้ำส้มสายชูแล้วก็น้ำมันพืชน้ำมันแล้วก็มันบดแค่นั้นเองแล้วก็ทุกอย่างหาได้ในประเทศไทยจริงค่ะอะไรในบ้านเราค่ะเอาล่ะแต่ยังไม่หมดเพียงแค่อาหารจานฝรั่งค่ะเดี๋ยวช่วงต่อไปค่ะอาจารย์ยังคงอยู่กับเราแล้วเราจะมาทำเห็ดฟางกับอาหารไทยๆกันค่ะสักครู่ค่ะกับข้าวครัวกินอยู่คือค่ะคุณผู้ชมคะเรายังอยู่กับอาจารย์ศรีสมรนะคะที่จะมาแนะนำวิธีการรับประทานเห็ดนะคะเมื่อสักครู่นี้แบบฝรั่งผ่านไปแล้วคราวนี้มาแบบไทยๆบ้างค่ะแบบไทยๆแล้วชื่อดีด้วยนั่นก็คือลาบง่ายมีลาบได้ลาบเวลาเราทำปีมงปีใหม่โอ้ขึ้นบ้านใหม่มีลาบขอให้มีโชคมีลาบอ๋อเหรอคะก็ทำลาบถึงแม้บ้านจะกดไม่ถูกแต่ว่าเสียงเหมือนกันค่ะเสียงเหมือนกันค่ะเอาล่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะทำลาบเห็ดกันนะคะเหมาะมากๆสำหรับผู้ที่รับประทานเนื้อสัตว์ไม่ได้รับประทานแต่มังสวิรัติบางทีเราก็เว้นบ้างอะไรอย่างนี้นะคะดีค่ะอาจารย์เพราะว่าเห็ดเนี่ยบ้านเราเนี่ยนะคะมันมีเห็ดธรรมชาติที่ขึ้นชื่อก็อย่างเช่นเห็ดโคนเห็ดเพาะปีหนึ่งหนเดียวเห็ดโคนเนี่ยนะคะ
มันมีความหอมแล้วมันเหมือนกับเนื้อไก่เลยเวลามาตำราดทำต้มยำทำอะไรแต่ทำงบทำอะไรต่างๆนี่นะคะเห็ดขอก็มาแกงคั่วหรือมาต้มจิ้มน้ำพริกอะไรเฉยๆมันปรุงไม่ได้ต้องขึ้นต้องไปเด็ดเอามันต้องเอาไปเก็บเอานะคะค่ะตอนนี้อย่างเห็ดวันนี้เราใช้อะไรบ้างวันนี้เราใช้3เห็ดเออถามทีว่าทำไมใช้3เห็ดทำไมต้องใช้3เห็ดคะอาจารย์ถ้าสมมติว่าหนูเนี่ยนะรับประทานอาหารน่ะมันมีเท็กเจอร์หรือว่าเป็นความเหนียวความหนืดอย่างเดียวเนี่ยไม่มีแตกต่างในจานหนูรู้สึกเบื่อมั้ยเบื่อค่ะถ้านิ่มก็นิ่มไปเลยกรอบก็กรอบไปเลยมันก็ไม่อร่อยมาอันนี้มันเป็นศิลปะในการกินอาหารให้เขาเรียกว่าสุนทรีในการกินแล้วก็ให้ความสวยงามด้วยค่ะทีนี้ขึ้นอยู่กับว่าราคาของเห็ดแต่ละอย่างเนี่ยนะคะถ้าเราไปชี้เฉพาะเห็ดตรงนี้มันอันนี้มันกิโลตั้ง60บาทอันนี้มัน40บาทนี่มัน20-30บาทอะไรเงี้ยเรามารวมกันนะฮะอันไหนที่มันแพงเราก็อันน้อยหน่อยอันไหนที่มันถูกก็มากหน่อยมันก็จะทำให้ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเราดีแต่ว่ามันก็ยังอร่อยค่ะนะมีหลายเหตุผลที่เราใช้เห็ด3อย่างนอกจากนี้ก็คือว่าเขาเอามารวมกันแล้วเนี่ยเขาจะล้างพิษด้วยกันเองเหลือแต่ประโยชน์เอาไว้เขาเข้าไปอย่างนี้นะคะเขาให้ความอร่อยแตกต่างกันค่ะนะฮะแล้วก็แต่ละตัวเนี่ยสารอาหารที่มันมีอยู่เนี่ยที่สำคัญเนี่ยมันก็มีปริมาณไม่เท่ากันใช่นะคะแล้วแต่นี่ของเห็ดนี่ก่อนอื่นเนี่ยเราจะเอาเห็ดฟางนะคะเห็ดฟางบางทีก็เอาเห็ดบัวแล้วแต่ว่าเขาทอดด้วยอะไรนะคะแล้วก็เอาที่สกปรกออกให้หมดก่อนค่ะอันนี้เอาสะอาดเรียบร้อยแล้วจริงๆนะคะถ้าเห็ดทำลาบเนี่ยนะหนูต้องเอาบานบานเออบานบานมันจะหอมอย่างเงี้ยมันจะหอมมากนะคะจะหอมถ้าเห็ดตุ่มตุ่มเนี่ยมันจะความหอมจะน้อยลงค่ะนะแล้วก็ซื้อก็ได้ถูกด้วยเป็นเบาหรือบางทีเราซื้อแล้วเราลืมเก็บไว้ในตู้เย็นเงี้ยอาจารย์มันก็บานเองไม่ได้ไม่ได้มันจะเน่าเลยไม่บานมันเกินเน่าถ้ามันมีเอนไซม์ตัวเอนไซม์ก็ย่อยส่วนอันนี้เขาล้างแล้วนะคะอันนี้เราใช้ประมาณ400อันนู้นเอาไว้อย่างงี้เอาอาจารย์อย่างงี้แสดงว่าถ้าหนูเห็นเอาผ้ามาปูค่ะเห็นเอาผ้าเอาเห็ดบานเองในตู้เย็นหนูห้ามกินใช่ไหมไม่มันเน่าแล้วมันไม่บานหรอกในตู้เย็นเห็ดเนี่ยมันเก็บในตู้เย็นไม่ได้ลูกมันต้องทำวางบนนี้เลยนะคะอาจารย์คะเปิดฝาค่ะนะเราก็เอาผ้าลงไปปูก่อนนี่เราก็เอาเห็ดเนี่ยใส่เข้าไปนะคะแต่ละอย่างแต่ละอย่างค่ะนะฮะอันนี้ก็ประมาณ400กรัมนะฮะอาจารย์มีเคล็ดลับในการล้างเห็ดไหมคะเพราะถ้าเกิดแช่น้ำนานเนี่ยมันจะไม่ได้ไม่ได้ต้องทำนี้ก่อนทำนี้ก่อนทำความสะอาดก่อนใช่มีดังใช่มีขูดๆก่อนต้องละเอียดละออนะคะเนี่ยงานนี้จะอร่อยมากเนี่ยบานบานก็คือลอกข้างนอกคืออันนี้มันดีอยู่อย่างนะมันใช้ขามันได้มันอร่อยถ้าเห็ดบางตัวมันไม่ได้มันแข็งนะคะต่อไปก็จะเป็นเห็ดนางฟ้าทำไมอาจารย์ต้องตัดเอาการตรงนี้มันจะแข็งมากอันนี้นะเราก็จะทำเอาไปนึ่งก่อนแล้วก็ฉีกๆออกมาเป็นเส้นๆแล้วทำเป็นเหมือนกับหมูหยองได้อ๋อเขาใช้ขาเห็ดตรงนี้นี่ขาเห็ดถึงแม้เราจะทำลาบนะฮะค่ะแล้วก็ออกบ้างไม่ต้องทั้งหมดนะคะใส่เข้าไปเลยเอามาเยอะๆนี่ค่ะอาจารย์ค่ะอันนี้ก็เห็นไหมมันหยิกยังไม่เข้าเลยค่ะพอแล้วนะพอแล้วค่ะนี่เราก็เอาแกะออกเห็ดเนี่ยนะฮะเราทำอาหารให้อร่อยได้หลายอย่างค่ะอย่างต้มยำก็อร่อยนะฮะนอกจากลาบแล้วก็มีต้มยำมีอะไรอีกคะอาจารย์และแกงเลียงนะฮะแกงเลียงอ๋อใช่แกงเลียงต้องแกงแดงเห็ดเนี่ยนะฮะใช้ทั้งหลายๆอย่างค่ะเราก็จะแกงเลียงอีกแบบนึงอย่างทางเหนือเขาทำเขาจะมีปลาย่างเสร็จแล้วก็เอาแต่เนื้อมันนะเอาแต่เนื้อมันค่ะเสร็จแล้วก็เครื่องแกงก็จะมีพริกไทยหัวหอมกะปิโขลกเข้าด้วยกันค่ะนะฮะแล้วก็ใส่ลงไปในน้ำแกงแล้วก็ใส่เห็ดแต่เขาจะไม่ใช้ใบแมงลักนะเขาจะใช้ชะอมก็จะอร่อยไปอีกแบบนึงนะคะคล้ายๆจะเป็นแกงแคงอย่างนี้ป่ะคะไม่ใช่ค่ะแกงแคงต้องมีน้ำพริกแกงลูกค่ะอันนี้ก็จะเป็นแกงเลียงแต่ว่าใช้ชะอมแทนของภาคเหนือนะคะตอนนี้เขาก็จะมีเห็ดหลากหลายใส่เขาจะมีเห็ดค้อนเห็ดหูหนูนะไทยหูหนูเนี่ยทางเหนือเขาเรียกว่าเห็ดอะไรรู้ป่ะอะไรคะหูระรั้วหูระรั้วหัวรั้วหัวรั้วพวกรั้วเนี่ยเป็นพวกเหมือนกับชาวเขาอ่ะค่ะนะฮะอันนี้มันจะขึ้นกับขอนไม้ค่ะนะฮะ
ต้นมะม่วงอะไรเงี้ยนะคะอันนี้อาจารย์เอาส่วนนั้นคืออะไรคะตัวก้านอันนี้อันนี้มันเป็นกินไม่ได้นะคะอันนี้มันเราแต่ทำเป็นเส้นๆมันก็มันจะเป็นตับไงแล้วมันก็จะมีความรู้สึกว่ามันเหนียวๆแล้วก็กรุบๆนะคะเราจะนึ่งพร้อมๆกันหูเห็ดหูหนูขาวกับเห็ดหูหนูสีดำแบบนี้คุณค่าทางอาหารคล้ายๆกันไหมคะแต่มีความรู้สึกว่าอันนี้จะดีกว่านะคะดำดีกว่าแต่มาม่าหนูบอกว่าเห็ดหูหนูขาวช่วยฟอกปอดจริงไหมคะก็อันนี้ต้องความเชื่อตำราจีนเขาก็ได้ค่ะเพราะคนจีนเนี่ยเขาจะมีให้กินตลอดเขามีความรู้แบบนี้นะคะตอนนี้คนทุกคนก็จะมากินเห็ดกันแต่ก็ดีนะคะใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ใช่เพราะว่าหนึ่งราคาก็ไม่แพงย่อยก็ง่ายด้วยมีเป็นโปรตีนและยังมีบวกกับเส้นใยด้วยแล้วก็มันก็ช่วยหลายเรื่องนะคะจากงานวิจัยหลายตัวแต่ว่าเรายังเขายังเผยแพร่ไม่ได้ค่ะมันช่วยอย่างคนเจ็บป่วยอะไรทั้งหลายนะคะเอาละทีนี้เราก็ปิดตึ๊กนี้อ๋อปิดเลยหุ้มเขาเอาไว้แล้วก็เอาเป็นหนึ่งยกขึ้นเลยนะคะนึ่งนานไหมคะอาจารย์พอสุกก็ประมาณสักจากน้ำเดือดนะคะประมาณสัก10นาทีอ๋อมีนานเลยค่ะไม่นานนะคะเพราะฉะนั้นระวังนี้ตอนนี้เราก็จะมาทำน้ำลาบเครื่องลาบนะคะเอาครกมาเอาครกมาค่ะแล้วเราจะมีพริกป่นต้องทำตรงนู้นได้ไหมคะได้ได้ค่ะเนี่ยใส่ไปเลยนะคะ1ช้อนนะคะโขลกไปเลยพริกใส่ในอันนี้หนูเอาลงครกเลยนะคะจ้ะหัวหอมแดงนะคะหอมแดงคั่วก่อนคั่วก่อนพริกป่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 นเอาเลยกลายเป็นพริกป่นพริกป่นพริกป่นค่ะนี่กระเทียมกระเทียมกระเทียมก็คั่วค่ะจ้ะคั่วให้หอมค่ะบางบ้านบอกย่างไว้แล้วมีย่างไว้เอาทำน้ำพริกอย่างอื่นเอามาใช้แบบย่างเลยได้ไหมคะได้ได้ได้ค่ะเนื้อไปโขลกค่ะได้ค่ะอันนี้ก็ต้องมีน้ำมะนาวค่ะอาจารย์น้ำมะนาวเยอะไหมคะก็ประมาณสัก4ช้อนนะคะโขกให้ละเอียดเลยนะคะอาจารย์ให้ละเอียดเลยลูกได้แต่วันนี้ซื้อมะนาวได้ดีนะมะนาวมีน้ำเยอะต้องนวดใช่ไหมคะอาจารย์มะนาวนวดค่ะคือเห็ดเนี่ยต้องทำให้สุกถ้าไม่สุกเนี่ยบางคนกินแล้วจะแพ้ไงมันจะคันอ๋อค่ะค่ะต้องนะคะอันนี้เราต้องหั่นอีกแล้วทีนี้ต้องหั่นต้นหอมค่ะข้าวชีเด็ดใบซาแหน่เห็นไหมเรื่องมันเยอะนะไม่ใช่น้อยๆนะเนี่ยนะคะหอมหอมต้นหอมผักชีหั่นด้วยเหรอคะอาจารย์ต้องหั่นลูกผักชีเด็ดใบสะระแหน่หนูเด็ดให้ค่ะใบสะระแหน่เด็ดใบสะระแหน่อยู่นี่ค่ะอยู่นี่ค่ะหั่นได้นะหนูเด็ดอยู่แล้วค่ะหั่นฝอยๆนะคะใบสะระแหน่ใส่ไปในหน้าแบบตรงนี้นะค่ะได้ค่ะหนูจะดูว่าเรื่องนี้เป็นไงได้ค่ะมาให้ลูกอาจารย์ค่ะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเห็ดสุกหรือไม่สุกอะคะเมื่อกี้เราบอกว่ากี่นาทีสิบค่ะได้อาจารย์ใช้วิธีอะไรคะก็ดูเอาอีกนิดนึงกลับได้แล้วมันจะเป็นยังไงอะคะก็มันจะนุ่มขึ้นอ๋อนุ่มคู่ๆนะมันก็จะหอมได้เตรียมเครื่องเรียบร้อยก็จะมีเราจะทำน้ำลาบค่ะน้ำลาบน้ำลาบเนี่ยหนูก็เอาน้ำปลามาเดี๋ยวนะคะน้ำปลาน้ำมะนาวน้ำปลาน้ำมะนาวเราก็ต้องเอาน้ำปลาลงไปก่อนนะคะสักสามช้อนสองคนเลยคนเลยอาจารย์หาน้ำปลากับน้ำมะนาวนี่ต้องในอัตราส่วนเท่ากันไหมคะส่วนใหญ่จะต้องเท่ากันค่ะสมมุติน้ำปลา3ช้อนค่ะคุณผู้ชมน้ำมะนาวก็ต้อง3ช้อนใช่ค่ะ